ปกป้องคณิมดูแลคณิมรักษาและซื่อสัตย์ต่ออาสวะเทวทินคือหน้าที่ของคุณงั้นถ้ากระหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพะยะค่ะ